โฆษกครับคดีนี้ดำเนินการไงบ้างครับทางปท.เป็น2ส่วนนะครับก็ส่วนแรกเนี่ยทางคุณกิ๊ฟใช่ไหมครับก็จะเป็นทางคุณกิ๊ฟเนี่ยผู้เสียหายที่โอนเงินให้คุณนุ๊กนะครับก็จะเป็นเรื่องการช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์ฝากไปทางคนที่คิดจะทำอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอบริจาคน้องหมาน้องแมวหรือคนป่วยโดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับอัตราโทษค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีการจับกุมในคดีอยู่โดยตลอดอย่างลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าหาไม่ยากนะครับได้เงินไม่เยอะแต่อัตราโทษเยอะนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็คือไม่คุ้มอ่ะไม่ควรทำแล้วการหลอกอย่างเงี้ยมันง่ายคุณเปิดไปสมัคร Facebook เอาหน้าคนอื่นเข้ามาเอาชื่อหนึ่งเข้ามาแล้วก็ไปสร้างเรื่องราวอย่างเงี้ยมันง่ายแต่เมื่อถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะครับก็ฝากไว้ว่าอย่าทำเลยครับท่านหมายถึงการดำเนินคดีจะแยกเป็นผู้เสียหายเป็นคนลุกคดีหนึ่งก็เป็นคนโอนเงินคดีหนึ่งคะหลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์จะเป็นคนที่โอนเงินนะครับคุณลุกจะเป็นพยานในคดีนี้ว่าถูกเขาลูกเอาชื่อเวไปอ้างไปปลอมครับส่วนของคุณลุกจริงๆที่เป็นห่วงคุณลุกก็ค่ะว่าจะเสียหายเรื่องชื่อเสียงตัวนี้เราดำเนินคดีได้ไหมคะเดี๋ยวจะขอสองดูทีนึงแต่ที่แน่นอนเป็นเรื่องการละเมิดละเอาลูกเอาชื่อเข้าไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูทีนึงเพราะยังไม่ได้เห็นรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างแต่ดีครับก็ได้บอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าไม่ใช่ตัวจริงที่เป็นเจ้าของบัญชีนี้นะครับเดี๋ยวทางปตท.ก็จะประสานทาง Facebook นะครับในการปิดกั้นไปเพราะว่าอาจจะมีประชาชนที่หลงเชื่ออีกครับการฟ้องแบบนี้เราสามารถที่จะสืบสวนระบุตัวตนในไอพีแอดเดรสยังไงได้บ้างมีวิธีครับแต่ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับแต่สามารถที่จะระบุตัวตนของคนฟ้องได้ชัดเจนครับน่าจะติดตามได้ครับทนายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ฝากถึงคนที่ใช้สื่อโซเชียลนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้ในทางที่ถูกนะครับมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าใช้ในทางที่ผิดแบบนี้นะครับเอาไปหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นนะครับยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะตามจับได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกเนี่ยนะครับอัตราโทษเนี่ยมันสูงมันไม่คุ้มกับเงินที่ได้ไปนะครับตัวนกละฮะสุดท้ายว่าจะฝากอะไรก็สุดท้ายก็ในเมื่อออกมามีข่าวนี้แล้วค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าFacebook ที่อ้างชื่อว่าเป็นนุกหรือแม้แต่แบบว่าดารานักแสดงหลายท่านเราเรียกอะไรทำบุญอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ตรวจสอบแล้วก็ให้เช็คให้ดีอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่ตัวจริงหรือเปล่าก่อนที่จะโอนไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราโอนไปแล้วมันไม่ใช่นอกจากมันจะไม่ได้ทำบุญแล้วอะค่ะมันเป็นการแบบว่าไปส่งเสริมให้คนชั่วได้อยู่สบายอะค่ะแล้วก็ให้เช็คดีๆจะทำบุญก็เช็คให้ดีๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะไม่ใช่เฟซบุ๊กนะคะก็ขอให้ใครก็ตามที่ได้โอนไปแล้วหรือมีผลกระทบกับเรื่องเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาผ่านทางทนายตั้มก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นที่พิเศษทุกคนนะครับเชิญตำรวจทำงานต่อเลยครับขอบคุณท่านรองนะครับพอมาสระอาดเด็กสระอีเป็นพัทรนงธนันค่ะพอสำเพาไม่หันอากาศเขาทหารรอเรือนอนอยู่สองตัวเขาทหารแล้วก็นันก็นอนไม่หันอากาศนอนหนูเขาทหารกำลังเป็นเพื่อนที่รู้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะติดไปเลยไปเชิญเลยนี่พี่อยู่สามเองมาเลยนะ